จักกันนะพี่แล้วเราก็เหมือนเราไว้ใจเขาอ่ะง่ายๆอ่ะก็แก้มาตลอดจริงคือสงเกิดจากความสงสารเขาว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงถามว่าเป็นยังไงมั่งเราถามว่าหนูสักอันนี้หนูสักมาแล้วมันแต่ตอนนี้มันลอกแล้วค่ะอะไรเงี้ยการที่แก้นะคะคือเขาสักเหนือคิ้วหม่อมอาจจะต้องใช้น้ำยาถอนสีออกน้ำยาถอนสีออกจะไม่ได้การสักทับหรือลบออกไปเลยฮัตเลเซอร์บางทีมันก็ไม่ออกค่ะเพราะว่าผิวตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นประสาทเยอะเลเซอร์ไปก็ไม่หายกับแบบนานมากกว่าแล้วมาถอนสีกว่าจะหายเงี้ยถามว่าพี่หมดได้50,000กว่าแล้วพี่สักมาเท่าไหร่คะ1,000เดียวก็คือเป็นความผิดพลาดแบบว่าเชื่อใจกันแบบว่าเป็นนักคนเคสนั้นเป็นช่างใหม่มีหาว่าหม่อมโปรโมทแบบนี้มีจริงเหรอมันมีจริงๆไหมจริงๆคือน้องมีตัวตนจริงค่ะแล้วเราก็คุยแชทกันตลอดแล้วคือสืบดูได้อะเราไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรืออะไรเพราะว่าหม่อมเองผมก็เป็นสร้างบ้านดูแลแม่ดูแลครอบครัวอยู่นี่แหละแล้วก็จริงแล้วก็ช่วยเขาจริงๆด้วยก็คือนัดกันว่าเดี๋ยววันพุธเนาะอะไรอย่างเงี้ยวันพุธจริงๆคือร้านเราปิดมันรู้จักกันนะพี่แล้วเราก็เหมือนเราไว้ใจเขาอะง่ายๆอะก็คือไปก็คือมันก็ออกมาแบบนั้นนะคะก็คือมันก็สักมาได้แค่วันเดียวนะแล้วแต่ว่าหนูก็ไปเที่ยวที่เมืองกาญประมาณ2วัน3วันนี่นะคะก็กลับมาคือประมาณทิ้งช่วงไว้เพราะว่าคือสักแล้วมันแก้เลยไม่ได้ต้องทิ้งช่วงประมาณเดือนนึงต้องทิ้งช่วงใช่ค่ะแล้วถึงจะแก้ก็เลยแก้จากนั้นคือก็แก้มาตลอดจนมาพักประมาณทิ้งช่วงประมาณ6เดือนนี่แหละค่ะก็คือยังไม่ได้แก้เพราะว่าย้ายงานบ่อยไปคือแบบเป็นผู้รับเหมาก็คือแบบไปพี่ก็พาไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีก็คือมาจุดๆที่บ้านฉะไอที่ระยองค่ะแล้วก็เลยมาเจอเนี่ยค่ะเจอช่างเมื่อวานก็เลยทักสอบถามพี่เขาว่ารับงานแก้ไหมก็เลยพี่เขาว่ารับงานแก้ครับเลยส่งรูปเก่าไปเขาดูด้วยแล้วก็รูปใหม่ให้เขาด้วยพี่เขาก็เลยแบบตกใจมันเยอะอ่ะเขาก็เลยแบบว่าสงสารน้องเขาเลยแต่เขาจะทำให้ฟรีแล้วเขาก็พี่เขาก็เลยบอกว่าขอเอารูปไปลงไปเตือนใจได้ไหมหนูบอกว่าได้ค่ะก็ฝากเตือนอะไรกับคนที่อยากจะสักคิ้วแล้วถ้าอยากจะสักก็คือแบบต้องคิดดีๆอะค่ะร้านที่แบบมั่นใจร้านที่แบบรีวิวเยอะเอาแบบที่แบบมีตัวตนแม้แต่คนรู้จักแล้วก็อย่าไว้ใจค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ